สวัสดีครับวันนี้อยู่พวกเราครับผมเบคอนรีเจนต์ไม่ได้อยู่ตาหนาหันไปเหมือนมึงรอกันนานเลยโอ้แต่แบบบรรยากาศแบบนี้คือไม่ได้เจอนานแล้วนี่ประมาณ 3-4 ปีได้มั้งประมาณ4 ปีนานแล้วจริงๆรอนานเฉย4 ปีที่เราแบบไม่ได้รวมกับพร้อมหน้าพร้อมตากันเอาวันนี้เรามีชาเลนจ์จากทีมงานนะครับคือแต่ก่อนเราอยู่ด้วยกันแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนตลอดเพราะว่าอยู่แคมป์ทีมงานเลยโยนชาเลนจ์นี้มาให้เรานะครับทายใจเมนูโปรดใครจำได้บ้างว่าแบบอยู่แคมป์อะไรเงี้ยชอบกินอะไรหมอโชว์ป่ะให้หมอโชว์ป่ะหมอชอบกินกะเพราเฮ้ยมาชอบกินเป๊ปซี่เฮ้ยไอ้เชฟชอบกินเหล้าขนมมีมั้ยกินขนมไอ้เชฟชอบกินก๋วยเตี๋ยวแม่ขายต้องจำใจกินเพราะกินกุ้งอันนี้จบแล้วไม่ต้องแต่แล้วปิดรายการแล้วดิมึงก็ปิดแล้วดิก็ปิดเลยแล้วชาเลนจ์เป็นยังไงชาเลนจ์วันนี้เรารับชาเลนจ์มาจากทีมงานนะครับก็คือทีมงานเนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยสั่งคนละเมนูคือเมนูคือไม่มีใครรู้นะแล้วก็ให้เราทายกันแล้วก็จะมีแต้มบอกด้วยนะก็คือใครที่ได้แต้มสมมติผมสั่งมาเป็นเมนูจะต้องทายว่าผมสั่งเมนูอะไรแล้วถ้าคุณทายผมก็จะต้องใบ้ด้วยว่าผมสั่งเมนูแบบนี้นะกระเด็นไม่พูดเพราะขนาดนี้นะเอ้าติดเพราะตอนแรกดิเดี๋ยวนี้ให้กูหยาบตลอดเฮ้ยมึงก็ฟังกูสิวะไอ้สัตว์นี่แบบเลี้ยวไงมึงก็ต้องมีพูดเพราะกันบ้างว่ะอุ้ยผีเห็นบ่อยดิจำได้แต่ถ้าผมใบ้ไปแล้วพวกคุณทายกันเอ้าไม่ชินเลยคุยคนดูเอากูวะได้ยังพอเข้าหูได้สมมติกูสั่งแต่พวกมึงคุยอยู่บ้านผมไม่ได้อัดคลิปเลยเหมือนพวกมึงเอาพวกมึงทายถูกสมมติคุณใบ้ไปแล้วพวกมึงทายถูกปุ๊บกูก็จะไม่ได้กินเมนูนี้คือจะต้องให้กูต้องใบ้ให้พวกมึงทายแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้างอย่างไรก็แบบไม่ถูกหมดแล้วก็ไม่ผิดหมดไม่ง่ายเกินแล้วก็ไม่ยากไปได้แต้มเราก็ได้สั่งเมนูกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างสั่งเมนูเนี่ยคิดว่าใครทายได้แม่นสุดมอสมาเจมนี่สายเจมเลยสาวผู้ขาวเฮ้ยสั่งอะไรวะไอ้ไม้สั่งอะไรวะอันนี้จริงเอาด้วยไม่จริงใจนะเจมคือมันแย่งกินเลยใช่เหรอเดี๋ยวเป็นตะโกนไปอย่างนั้นเลยเหรอชิมเขาชิมมึงก็แย่งกินคำหนึ่งนี่ละว่าไอเจมเลยเจมนี่น่าจะแม่นสุดมันรู้ไม่รู้มันกินของกูหมดทุกอันนะอ่ะเจมคิดว่าใครว่ามาร์คได้แบบว่าเห็นแล้วก็ความจำดีไอ้ยินบ่อยว่าไงไอซัมเมอร์ก็ได้นะเอาไปเมื่อเหรอเกิดแบบนี้ทำไปเมื่อกินแล้วเหรอเล่นเกมเยอะไงมันใช้สมองเยอะไงมาร์คเนี่ยทีเด็ดละเชื่อดิทีเด็ดแล้วพี่มาร์คคิดว่าใครพอมาของหมู่บ้านพี่มาร์คชัวร์เจมเนี่ยทำไมอ่ะแจมบ่อยแจมสายตัวแต่น่าจะสั่งอะไรเนี่ยมาร์คกินอะไรอ่ะเจมกินแล้วเพื่อนเอาด้วยไอ้ไม้กินอะไรอ่ะไอ้ไม้ลองเลื่อนอยู่ไม้ทำอะไรวะอ๋อผักเขาเอาด้วยแล้วมาคิดว่าใครถ้ากูตอบว่าเจมมันจะซ้ำกันเปลี่ยนบ้างว่าเจมว่าแล้วไม่มีอะไรเลยกูเลยว่ามีของใหม่เดี๋ยวว่ายาวโดนมันแย่งไหมคนนี้มันของจริงเฮ้ยจริงแยะอ้างลูกไม่มีเงินน่ะเจมคิดว่าใครคิดว่ามึงเอ้าไอ้ไม่บอกไอ้เมื่อกี้พูดกันไม่เอาอะไรป่ะเกมเยอะแต่มันงงแล้วไงแต่มึงมันเก็บข้อมูลสุดดูแบบชอบดูไอ้นี่กินของนี้อร่อยมึงรู้แล้วก็รู้ในใจแล้วว่าไอ้หมอชอบอะไรรู้อยู่แล้วเรื่องมึงชอบไปคุยกับมันด้วยไม่คิดว่าใครเกมไงบอกไปแล้วไงเกมโอเคครับเราได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอาหารมาเสิร์ฟกันเลยดีกว่ามาเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเมนูยอดฮิตกะเพราเปิดมากะเพราสี่โอ้โหไอกะเพราสี่อันเนี่ยคิดว่าของใครบ้างกะเพราสี่จานนี้อาทิตย์จานไหมอาทิตย์จานไม่ขอยเชเมนูคนอ้วนนะเพราะว่าไอเชมันเขาเรียกว่าไง ไม่อันนี้เหรอไอเชฟที่หมูกรอบไอมิกชัวร์ให้นะไอเชฟแอนนี่ของพี่ไม่ชอบแอบเยอะมิกต้องแบบนี้มิกมันต้องแบบบ้านอันนั้นไอมิกชัวร์อันนั้นต้องบ้านๆเว้ยของมิกอะนี่ของใครอะไม้เหรอไม้ที่หมูกรอบเหรอเดี๋ยวนี้ไหลอะไหลใช่ไหมมันติดหรูไอเนี่ยติดหรูอยู่แพงไม่ใช่ใช่มันติดหรูจะไม้มันกินหรูหรอกนี่ดีกว่าพีคสุดโอ้รู้เลยมันมีคนหนึ่งที่แบบว่ากินกินข้าวไหมบอสจะพูดว่ากุ้งเผาดีกว่าอุ้ยหรูเนี่ยมีกุ้งโผล่มาโอ้ยเอาเฮ้ยเอามีกุ้งจบอันนี้จบแล้วบ้างเนี่ยเลยมีกุ้งไข่และอันสุดท้ายเมนูนี้เป็นสเต็กปลาแซลมอนไข่ข้นปลาแซลมอนกูรู้เลยมีมาร์กใช่อันนี้มาร์กหมายสั่งเหรอไอเชฟแล้วก็บอกที่ผมบอกเนี่ยอันนี้ของใครอันนี้ไอเชฟอาจารย์ไงอุ้ยเราจะเอาแหวกโอเคครับเครื่องดื่มมาแล้วนะครับก็ทุกคนก็เลือกเมนูกันได้เลยครับผมใครอยากได้น้ำอะไรนะน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็เครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยมีชื่อด้วยนะอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยก็คือ Red Bull Super Cool Mint นะครับก็คือประกอบไปด้วยไซรัปกลิ่นมิ้นท์ Red Bull Original มะนาวเลมอนโซดาแล้วก็ใบสะระแหน่ส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือ Red Bull Yuzu On The Rock ประกอบไปด้วยน้ำส้มยูสุ Red Bull Original โซดาแล้วก็มะนาวส่วนสีแดงเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆเลย Red Bull Pink Mocktail Soda ประกอบไปด้วยไซรัปกลิ่นสตรอเบอรี่ Red Bull Original โซดากีวีแล้วก็สตรอเบอรี่นั่นเองนะครับผมเฮ้ยกินเลยเหรอไม่กินข้าวก่อนเหรอขอกินข้าวก่อนแล้วกินน้ำเนี่ยอร่อยสดชื่นจริงคนมันดีเข้ากันเฮ้ยสดชื่นจริงคนมันดีเข้ากันเดี๋ยวมันจะยากเกินไปงั้นมันต้องใบ้กันซะหน่อยวะเกมก่อนเลยอ่ะอะไรต่อไปไงกำลังกินอยู่ไหมกะเพราอ่ะกะเพราอ่ะอยู่ในเมนูกะเพราเอาง่ายกว่านี้ไหมล่ะเฮ้ยทางงานไปต่อมีไข่อ่ะมีไข่เฮ้ยกะเพรามีไข่เอาไป3 จานอ่ะนี่ทำใบผมอ่ะต่อไปพี่มาร์คใบไปจนกำลังจะพูดเนี่ยว่ามีไข่เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ทันแล้วแค่งั้นเลยเอาเมื่อกี้เอาแล้วมีไข่แล้วมีไข่ขอบคุณครับไม่ต้องใบกันเลยไม่ใบหรอกไข่เลยมีไข่แล้วอันนี้ชัวร์เอาต่อไปเจไอ้บอสเกมแล้วคนเกมแล้ว1โอ้ยเฉลยแล้วไอ้บอสกูเผ็ดเย่วิลเผ็ดไม่น่าเผ็ดนะของมึงอ่ะเอามือไว้กินไข่ไม่ได้อะไรเนี่ยชั้นไม่ง่ายวะชั้นอะไรวะอะไรใช้ชั้นเซอร์โมนไม่ชั้นเกินพวกวะไอ้ใบฉันจัดไข่เลยไม่ใช่เอ้ยเอาเลยใบเหมือนไอ้มอสเลยเฮ้ยมึงว่าเพื่อนว่าอะไรนะมึงเรียกว่าเฉลยแล้วไอ้เจ้าของมึงคือไม่เรียกใบแล้วกูมีข้าวไอ้บิ๊กไม่บอกว่าไข่มันบ้าไม่บอกว่าบ้ามีข้าวเว้ยอันนี้ไม่มีไงตาดอนนึงให้ครับเมื่อกี้เราก็ได้คำใบ้กันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทายเราจะทายกันแบบนี้สมมติของเจมคำใบ้เป็นอะไรนะฮะมีไข่เราจะนับกะเพรามีไข่เราจะนับ1 2 3แล้วชี้พร้อมกันนับเลยคำใบ้คือเป็นกะเพราแล้วก็มีไข่1 2 3อะไรของเจมครับมาม่า3ไอกะเพราอันที่2แต่เขามีมาร์คคำใบ้คืออะไรมีไข่อ่ะเดี๋ยวคุณนับเป็น2 นับแล้วคิดว่าอันไหนเมนูของมีมาร์ค1 2 3โอ้โห5 คนธรรมดาที่ไหนชายคนนี้มันติดหรูอยู่แพงแซงก็แรงตัวเองถ้ากินน่ะอันนี้ชอบนะสโลแกนนี่พูดตรงแล้วเลยแกก็มีก็ใช่ไหมเราเฉลยตอนท้ายนะเฉลยตอนท้ายมอสใบว่าอะไรชี้ยังไงใช่กระเป๋าหน้ามอสก่อนร้อยอ่ะมอสใบว่าอะไรอีกทีนึงมีไข่นี่มันต้องไปให้ถูกด้วยสิใช่มันบอกมีไข่เลยไม่ใช่ไข่เอาเลยโอ้โหนี่เราอันนี้อันนี้ก่อนเลยนะ ไอ้หมายลืมพายแล้วตอนนี้อันนี้สอนได้สองซ้ำยังตอบไม่เอาหมดมอสอ่ะตอบไม่กันหมายไม่พายอ่ะเพื่อนเป็นใบหมายลืมหมายหลุดอะไรใบเพื่อนว่ามีไข่ไอ้บอสรู้สึกใบให้นาว่ามีไข่อ่ะไม่ชี้เลยว่าไหนต้องมีไข่ด้วยเลยโอเคใบว่าอะไรเผ็ดเผ็ดเยอะไหมหรือกลางๆหรือน้อยหนึ่งสองสามนู้นอันนี้นี่มันกินเยอะไอ้ไม้ใบพวกมันชันไงเออปะเนี่ยลืมเหรอลืมดูนิ้วดูนิ้วไม่ใช่อะไรนิ้วนิ้วอ่อนนิ้วก้อนไอ้ไม้ใบพวกมันชันไงเออปะเนี่ยลืมดูนิ้วดูนิ้วก้อนเหรออ๋อไม่สูดต่อไปของไม้โอ้โหมีอะไรนะพี่ชันชันเลยหนึ่งสองไม่เปลี่ยนตอบเปลี่ยนแค่ตอบอย่างนี้อันนี้ของกูไม่ใช่หรอไม้เว้ยของกูมีข้าวหนึ่งสองสามเขาจะได้รู้แล้วเหรอมีข้าวตั้งหลายจานเรื่องแบบชันเลยมึงชอบกินไข่ก็สั่งอะไรแบบเดียวอ่ะมึงก็แบบว่ามาไม่ใส่ไข่ตลอดของพี่อะเฉลยเลยเราเจมนู่นเมื่อกี้มีใครตอบบ้างก็จะมีคนหายอยู่คนสองไม่รู้เลยพูดว่าอะไรนะเจมอะไรเจมชอบกินเส้นแต่ตอบมึงชี้ไหนหนึ่งสองสามอะไรของเจมครับตัวอย่างนี้มันน่ากินว่ะแล้วผมมีม้าเป็นเดี๋ยวก่อนบอกแล้วไม่เผ็ดมันมาไม่กินเผ็ดมาไม่กินเผ็ดแล้วไม่ต้องพูดกูไม่ต้องพูดเลยนะไอ้บอสของเองไหนวะเพื่อนนี่ใครอ๋อเมื่อกี้นี่ใครต่อไปของเชฟนี่ไงนี่ก็จะเป็นของไม้พิชานของกูเปลี่ยนเมนูเลยเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะครับผมเอาคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือคนที่ตอบเมนูได้ถูกเยอะที่สุดก็จะมีเชกับเจมที่ผมตอบถูกเยอะขนาดนี้เหรอรู้ไงรู้ใจเพราะมันมีคนตอบผิดไงตอบเมนูสองคนนี้ไม่รู้ใครคนที่คะแนนน้อยที่สุดเหรอรู้คนตอบแล้วเหรอใช่เหรอยังไม่รู้เหรออ้วให้ออกของคะแนนน้อยสุดเหรออ๋อตอบผิดเยอะแล้วมันหมดหมดโอเคเราก็ทายเมนูกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ก็ถึงเวลากินแล้วแต่ว่ารีมิกนะไม่ได้กินคะแนนน้อยสุดที่โลกดแหวนได้กินเดี๋ยวแบ่งให้เป็นบทลงโทษไงเดี๋ยวแบ่งให้กินจานเปล่ารอนะแบ่งให้เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมาแบ่งลิมิกพูดไปแล้วว่าชอบกินเผ็ดอ้ำเหรออ้ำเลยไปเพื่อนๆมาแบ่งให้นะเว้ยนี่อ้ำเลยพริกล้วนเลยเคี้ยวสอนการซะด้วยอร่อยไหมอร่อยเหรอมึงลองกินกันสิตอนนี้เราก็ได้กินกันแล้วเรามารีวิวแบบเครื่องดื่มกันตอนดีกว่ารีมิกซ์เอาก่อนสิของผมโอ้ยหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็สดชื่นมากหายเผ็ดกินแล้วหายเผ็ดไหมกินแล้วหายเผ็ดเลยไม่หายแต่ของไม้นี่ของไม้เป็นไงก็หวานเปรี้ยวนะครับแล้วก็จริงๆถ้าได้ขิงข่าวอะไรก็ต้องยอดนั่นไปเวรนั้นได้ไงเพื่อนก็ของไม้ก็เป็นรสส้มยูสุนะเชอรี่น้ำโซดาสีเขียวนี่ก็หวานหอมเปรี้ยวแต่ของม้าเป็นไงเหมือนที่เหลือก็เหมือนหมดแล้วกินเลยที่เหลือกินเลยไม่ได้กินนะคนอื่นอิ่มรู้สึกไงกันบ้างอิ่มอร่อยสนุกดูตีบตาสนุกด้วยเหรอแน่นอนนี่พวกมึงได้กินเมนูโปรดอิ่มเริ่มง่วงแล้วเนี่ยแล้วก็คลิปนี้ก็ขอปากของคอนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ ดีๆนะของมันดีๆนะอย่าให้มิกแบบโดดสะพานข้ามแม่น้ำอะไรพวกนี้ให้มิกไปโดดไปที่จับให้มิกไปโดดไปที่จับอย่างเงี้ยจังนะ